เมืองผลิตภัณฑ์อาหารจริงนะคะทำให้ยังไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางของ CPF ได้ในระยะยาวค่ะก็เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองไปพิจารณาอีกครั้งนึงนะคะสำหรับการลงทุนในตัวของ CPF นะคะช่วงนี้ค่ะเราจะกลับไปทางด้านของคุณอีกนะคะดูกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้เราต้องดูกันในเรื่องของทิศทางราคาทองคำตกลงจะไปยังไงกันแน่นะคะส่วนดิฉันปริชาติพรหมโยธีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะครับคุณปอมครับช่วงนี้ครับมาอัปเดตในส่วนของราคาทองคำล่าสุดกันหน่อยเนี่ยนะครับณวินาทีปัจจุบันตัวราคาทองคำในตลาดโลกครับ1,698.56 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะครับบวกขึ้นมาได้เฉียด1 เหรียญนะแต่ก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบนะครับส่วนราคาขายปลีกในบ้านเราครับขยับบวกแล้ว100 บาทครับอยู่ที่ 24,650 บาทต่อบาททองคำถึงแม้ว่าทางฝั่งของค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นมาก็ตามนะครับช่วงนี้มุมมองของคุณณัฐธีจะเป็นอย่างไรนะครับเข้ามาวิเคราะห์ผ่านช่วงสมาร์ทเทรดครับสมาร์ทเทรดกับคลาสสิโกโทร02-618-0808พูดคุยกันครับกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณณัฐครับสวัสดีค่ะคุณบรรพตครับตอนนี้ราคาทองคำเริ่มที่จะสร้างฐานได้แล้วหรือยังครับค่ะสำหรับในช่วงนี้นะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ราคาทองคำก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณ1,700 เหรียญ US ทอยออนนะคะแต่ว่าก็ยังมีการย่อตัวลงมานะคะแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านตรงนี้ไปได้นะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ก็อยากจะให้ติดตามแนวต้านบริเวณ1,700 เหรียญ US ทอยออนก่อนนะคะว่าราคาทองคำนะคะถ้าสามารถเบรกผ่านบริเวณ1,700 เหรียญไปได้นะคะก็ให้แนวต้านถัดไปที่ระดับ1,707 เหรียญแล้วก็1,715 เหรียญนะคะแต่ว่าภาพรวมนะคะการที่ราคาทองคำสามารถสร้างฐานเหนือระดับ1,685 เหรียญ US ต่อทรอยออนซ์ได้นะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ราคาทองคำก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาทดสอบบริเวณ1,700 เหรียญนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าราคาทองคำนะคะยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ1,715 เหรียญ1,720 เหรียญตรงนั้นขึ้นไปได้นะคะก็ยังมองว่าราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาแล้วก็กลับมาทดสอบบริเวณ1,685 เหรียญอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็แนะนำนักลงทุนอาจจะซื้อขายในกรอบนะคะเพราะว่าราคาทองคำก็ถือว่าในทุกๆระดับแนวต้านนะคะไม่ว่าจะเป็น1,707 1,715ก็น่าจะมีแรงขายทำลายอยู่รวมทั้งที่ระดับ1,700 เหรียญที่ราคาทองคำพยายามจะทดสอบแล้วก็พยายามที่จะเบรกขึ้นไปให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เองนะคะจะเห็นได้ว่าตอนช่วงแรกมีการซื้อขายราคาทองคำก็มีการย่อตัวอ่อนตัวลงมานะคะอยู่ลงมาทำโลเมื่อวานประมาณ 1,686 เหรียญ US นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเกือบช่วงสิ้นปีแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เริ่มเข้าสัปดาห์สุดท้ายของปีนะคะก็เริ่มเข้าใกล้วันหยุดยาวตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสจนถึงปีใหม่ด้วยนะจะเห็นได้ว่าก็เริ่มมีการปรับพอร์ตแล้วก็มีการขายทำกำไรออกมาอย่างเมื่อวานนี้เองกองทุน SPDR Goldhouse มีการขายออกมา0.9นะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ทรงๆแล้วก็มีการย่อตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้พอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแต่ชนีภาวะธุรกิจโดยรวมเดือนธันวาก็ปรับลงมาต่ำกว่าที่คาดตรงนี้ก็ทำให้ค่าเงินยูเอสดอลลาร์อ่อนค่ารวมถึงก็มีความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องfiscal cliff ด้วยนะคะก็ในจอนโกลเนอร์ประธานสภาผู้แทนรัฐบาลสหรัฐตรงนี้ก็มีการเห็นชอบในข้อเสนอเรื่องการขึ้นภาษีให้กับคนรวยตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ถือว่านักลงทุนติดตามดูนะแล้วก็เป็นประเด็นบวกราคาทองคำระยะสั้นด้วยนะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็มีการดิ่งตัวขึ้นมาชนแนวต้านบริเวณ1,700 เหรียญ US นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังจะให้นักลงทุนติดตามเรื่องการเจรจาเรื่องฟิสคัลคิดต่อเนื่องนะรวมถึงในสัปดาห์นี้ก็มีการประชุมกำหนดนโยบายของญี่ปุ่นในวันพุธวันศุกร์ด้วยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงนี้นะก็อาจจะติดตามฟิสคัลคิดเป็นหลักนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะมีการประกาศออกมานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแนะนำนักลงทุนนะคะในระยะสั้นก็อาจจะมีการรีบาวด์ขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่าก็แนะนำอาจจะขายทำกำไรตามแนวต้านหลักๆเพราะว่าโอกาสที่จะย่อตัวก็ยังมีอยู่ค่ะครับดูกรอบฟิวเจอร์กันเลยครับประเมินไว้ที่เท่าไหร่บ้างครับค่ะสำหรับกรอบฟิวเจอร์ซีรีส์แซดนะคะก็แนวรับอยู่ที่ระดับ 24,570 นะคะแล้วก็ที่ 24,520 ส่วนแนวต้านนะคะที่ระดับ 24,810 แล้วก็ 24,930 บาทค่ะครับเริ่มแนะนำแล้วนะฮะสำหรับการเข้าไปลงทุนเป็นลักษณะของการโรลโอเวอร์ไปซีรีส์ถัดไปเป็นลักษณะนั้นหรือยังครับค่ะสำหรับตรงนั้นนะคะก็แนะนำนักลงทุนค่อยๆเริ่มโรลโอเวอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็น2สัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วนะคะก็ค่อยๆดูจังหวะนะคะถ้าเกิดว่านักลงทุนที่มีการเปิดลอง position นะคะก็อาจจะดูว่าจะเกือบที่บริเวณแนวต้านถ้ามีกำไรก็อาจจะขายออกมาก่อนแล้วก็ไปเปิดซีรีส์ถัดไปได้ค่ะครับ
ท่านไหนที่ลงทุนในทองคำแท่งเนี่ยตอนนี้เรามีคำแนะนำยังไงเราสามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงนะครับด้วยการใช้โกลฟิวเจอร์อะไรยังไงได้บ้างเลยไหมครับค่ะสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดนักลงทุนมีการซื้อไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาทองคำมีการย่อตัวลงมานะคะเพราะฉะนั้นโกลฟิวเจอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็สามารถนำโกลฟิวเจอร์เข้ามาช่วยปรับจังหวะลงทุนในจังหวะที่ราคาทองคำมีการย่อตัวได้นะคะอย่างอาจจะเข้ามาเปิดช็อตโพซิชันจะเพียงแต่ว่าการลงทุนในโกลฟิวเจอร์นะคะใช้เงินลงทุนแค่ 10% เพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนลงทุนทองคำแท่ง 100% ก็อาจจะจัดสรรพอร์ต 10% มาลงทุนในตัวโกลฟิวเจอร์ก็ได้จะช่วยบริหารพอร์ตการลงทุนได้ค่ะครับได้ครับยังไงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Classic Go เบอร์โทรครับ026180808ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะราคาทองคำล่าสุดนะครับก็ยังคงอยู่ใกล้เคียงกับเมื่อสักครู่นี้นะครับ1,698.56 เซนต์ต่อทอยออนซ์โดยประมาณครับราคาขายปีครับ24,650 บาทต่อบาททองคำขยับขึ้นมา100 บาทนะครับช่วงนี้มาตามกันต่อถึงทิศทางของตลาดหุ้นพันนะครับที่เปิดมาดูเหมือนว่าซีรีส์นะครับขยับขึ้นไปประมาณ4 จุดแล้วมุมมองของคุณกมลสันต์นั้นจะเป็นอย่างไร